มื้อแรกที่เราไปกินข้าวด้วยกันเนี่ยคุณพาฉันกินข้าวต้มขาถาแต่วันนี้เนี่ยคุณแก้มือได้ดีมากอาหารอร่อยมากเลยค่ะวันนี้ที่คุณเห็นฉันกับคุณกระจาที่ร้านกาแฟนั่นนะคะคุณคงไม่ได้เข้าใจอะไรผิดเนาะฉันกับคุณกระจาเนี่ยเราสองคนเป็นเจ้านายกับลูกน้องที่สนิทกันมากแค่นั้นแหละค่ะเลยครับแล้วคุณมาบอกผมทำไมไม่มีอะไรค่ะฉันก็แค่อยากจะบอกเอาไว้เผื่อว่าอาจจะมีใครบางคนที่แบบเข้าใจผิดคิดไปเองแต่ที่จริงแล้วเนี่ยการที่คุณจะรู้สึกอะไรยังไงคิดยังไงมันก็เป็นเรื่องของคุณค่ะก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันหรอกผมไม่ได้ยินคุณพูดอะไรแบบนี้มาสักพักแล้วนะอะไรแบบนี้คืออะไรอ่ะที่มันมากๆแบบนี้ครับแต่คุณก็หายไปเลยนะคะคุณโดมคือผมมีเรื่องที่ต้องจัดการหลายเรื่องนะครับแต่จริงผมก็ไปที่ร้านกาแฟนั้นบ่อยๆนะผมชอบความรู้สึกเวลาที่บังเอิญได้เจอกับคุณนะครับแล้วผมก็อยากรู้ว่าโชคชะตาเนี่ยมันจะทำงานยังไงต่อไปแต่คุณก็มีเบอร์โทรฉันไม่ใช่เหรอคะทำไมคุณถึงไม่โทรมาคือยกเว้นว่าคุณกำลังรออะไรอยู่คุณโดมฉันไม่เข้าใจแล้วฉันก็ไม่เห็นด้วยแล้วนะคะฉันไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องรอให้โชคชะตาพาไปนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณอยากได้เราต้องพยายามทำทุกทางไม่ใช่เหรอคะเพื่อที่จะได้มันมาบางทีค่ะมันอาจจะสายเกินไปสิ่งที่เราต้องการมันอาจจะหลุดมือไปก็ได้นะคะคุณสิคือฉันขอตัวค่ะ